เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยวันนี้ฉันขอหารือท่านประธานในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะธีรรัตน์ไปเข้าไปในตู้ทำให้สวมหน้ากากนะครับได้ค่ะครับขอบคุณท่านประธานค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวคลองสามประเวศนะคะที่ใช้ถนนร่มเก้า23ค่ะที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมนะคะทั้งแยก6และแยก8นะคะตรงนั้นมีโรงเรียนเทพศิรินร่มเก้าอยู่มีเด็กนักเรียนใช้เป็นจำนวนมากแต่สภาพที่ถนนชำรุดผุพังค่ะทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งดิฉันจึงขอประสานกรุงเทพมหานครให้ได้ช่วยเร่งปรับปรุงด้วยนะคะอีกที่หนึ่งค่ะถนน ICD นะคะเป็นความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556ค่ะจนบัดนี้ยังไม่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมทำให้สภาพดั้งเดิมนั้นชำรุดทรุดโทรมอย่างมากนะคะที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งพี่น้องประชาชนได้รับอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตดิฉันจึงขอประสานทางการรถไฟให้ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระแล้วก็เป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอีกที่หนึ่งนะคะท่านประธานคะก็คือตรงส่วนของทางเรียบเดินทางเท้านะคะริมคลองที่ฉันขอประสานกรุงเทพมหานครให้ได้ดำเนินการตรวจสอบตรงจุดที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมนะคะไม่สามารถใช้การได้ที่ฉันขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรียบคลอง4นะคะที่ขณะนี้นักเรียนไม่สามารถใช้การในการเดินทางไปโรงเรียนได้แล้วนะคะดิฉันขอให้กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบทุกที่ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนที่ดิฉันขอให้ทางการท่องเที่ยวนะคะลำดับสุดท้ายก็คือให้ได้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตลาดกระบังที่มีศักยภาพในการรับนักท่องเที่ยวมาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับต่อไป